ี้นะคะเหนื่อยๆมาทั้งวันได้กินน้ำสักอึกมือนี่มันชื่นใจจริงๆนะทุกคนไม่รู้ว่าปกติแล้วหลังจะออกไปข้างนอกไปเผชิญอะไรต่างๆมาทั้งวันนะคะเพื่อนๆมีวิธีการหรือว่ามีพฤติกรรมยังไงบ้างหลังจากกลับเข้ามาบ้านแล้วนะคะแต่ว่าทรายขอแบ่งปันของทรายแล้วกันน้อยอย่างของทรายเนี่ยก็คืออย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยหลังจากที่แบบว่าถอดรองเท้าเก็บกระเป๋าเก็บของต่างๆปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่จะทำนะคะก็คือตรงดิ่งมาห้องน้ำค่ะอยากจะทำมากๆก็คืออยากจะล้างทุกสิ่งอย่างที่มันแบบอยู่บนใบหน้าของเราออกให้ผิวมันได้สะอาดได้มีความรู้สึกว่าแบบเอ้ยได้หายใจแบบสดชื่นนะคะผิวหน้าเรามันรับบทหนักมากๆอย่างผิวตัวเนี่ยอาจจะมีแค่โลชั่นหรือแป้งเด็กอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าหน้าเนี่ยมันมีทั้งสกินแคร์มีทั้งกันแดดมีทั้งเมคอัพต่างๆนะคะดูสิเมคอัพมันอ่อมไปหมดแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องคลีนผิวกันสักทีไปค่ะเรียบร้อยนะคะทำการเก็บผมเก็บผมแต่ก่อนอื่นแซ่ต้องพาเพื่อนไปทำความรู้จักกับเจ้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวนะคะที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนได้ทำความรู้จักกันในคลิปนี้ก่อนนะคะก็คือน้องคนนี้นะคะ Smooth E Extra Sensitive Cleansing Water นะคะเป็นตัวเช็ดล้างทำความสะอาดผิวนะคะในรูปแบบของ Cleansing Water ก็คือเป็นสูตรน้ำนั่นเองตัวนี้เป็นตัวที่แซ่แอบซุ่มใช้มาได้พักนึงแล้วเนี่ยใช้จนเหลืออยู่แค่นี้นะคะแปลว่าใช้ดีเพราะถ้าใช้ไม่ดีเราจะหยุดใช้หลังจากที่ได้ลองใช้แล้วใส่รู้สึกว่าเออมันได้นะคะก็เลยต้องเกิดคลิปนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันนะคะก็ตัวนี้จริงๆสมุดอีเขาเป็นคนให้มานะคะนี้บอกเลยตรงๆเราไม่มีการโกหกกันนะคะก่อนอื่นแพ็กเกจจิ้งนะคะเป็นหัวแบบปั๊มเราสามารถเปิดแบบนี้ได้เลยนะคะคือเขาจะมีฝาแบบปิดมาให้เลยเพื่อควบคุมความสะอาดนะคะจากนั้นเราสามารถเอาสำลีของเรานะคะกดจึ้งลงไปนะคะเนื้อผลิตภัณฑ์ก็จะชุ่มขึ้นมาบนสำลีแบบนี้นะคะง่ายมากๆง่ายกว่าการจับเทไม่รู้นะใครชอบอะไรที่เป็นหัวปั๊มแบบนี้คือแบบรู้สึกว่าเออใช้งานง่ายสะดวกดีนะคะสำหรับ cleansing water ตัวนี้นะคะเทคโนโลยีหลักก็คือเจ้า micella นั่นเองนะคะ micella ได้ยินกันบ่อยมากๆนะคะคืออะไรก็คือเทคโนโลยีตัวนึงนะคะที่มีความสามารถพิเศษในการช่วยดูดจับสิ่งสกปรกต่างๆที่อุดตันตามรูขุมขนออกมานะคะก็คือจะทำให้การล้างเช็ดล้างทำความสะอาดของเราเนี่ยมันสามารถทำความสะอาดได้ล้ำลึกมากยิ่งขึ้นนะคะสะอาดมากขึ้นนั่นเองนะคะจริงๆแล้วถ้าเรานึกถึงสมูทอีเนี่ยเราจะต้องนึกถึงแบรนด์เวชสำอางที่มีความน่าเชื่อถือใช่ไหมแล้วเขาจะเด่นดังมากๆในเรื่องของการที่แบบดูแลผิวอย่างอ่อนโยนเจ้าสมูทอี extra sensitive cleansing water ตัวนี้นะคะชื่อบอกอยู่แล้วว่า extra sensitive ก็คือไม่ว่าคุณจะมีผิวแบบไหนผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวเป็นสิวผิวอักเสบแดงบวมต่างๆสามารถใช้เจ้า cleansing water ตัวนี้ได้นะคะเช็ดได้หมดเลยทุกส่วนนะคะทุกคนนี่หายไปแล้วคิ้วและตานี่ถ้าสำลีแผ่นเนี้ยเอาไว้เช็ดตรงตาเนี่ยเราก็ควรเช็ดแค่ตรงตาเนาะอย่าไปเช็ดแบบลากไปทั้งหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเราจะไปส่วนอื่นเนี่ยเราก็เปลี่ยนสำลีเปลี่ยนแผ่นไปนะคะแต่การที่เพื่อนๆจะมาใช้บริเวณรอบดวงตาเพื่อนๆต้องอ่านก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆที่เพื่อนๆใช้เนี่ยเขาบอกว่าใช้รอบดวงตาได้หรือเปล่าอย่างของเจ้าสมูทอีตัวนี้นะคะเขาบอกว่าใช้ได้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นแฟนก็เลยลองใช้ดูคือมันสามารถเช็ดล้างเครื่องสำอางได้เครื่องสำอางกันน้ำก็สามารถเช็ดได้เหมือนกันที่บอกให้อ่านเพราะว่าบางสูตรเนี่ยมันอาจจะแบบไม่สามารถมาเช็ดอะไรใกล้ๆแบบนี้ได้นะคะแล้วบางทีเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าแสบแต่สำหรับสมูทอีไม่แสบนะคะวิธีเช็ดของทรายนะคะทรายจะไม่เช็ดย้อนรูขุมขนแบบนี้นะทุกคนทรายรู้สึกว่ามันเป็นการทำร้ายอ่ะส่วนตัวเชื่อในเรื่องทฤษฎีการเช็ดแบบไม่ย้อนรูขุมขนก็คือเช็ดรูปลงมาเช็ดรูปลงมานะคะมันจะไม่ไปกวนผิวมากอ่ะทุกคนไม่รู้นะก็แล้วแต่คนเนาะบางทีคนเรารู้จักตัวเองมากๆอ่ะมันก็จะแบบเดี๋ยวรู้เองว่าผิวตัวเองเนี่ยชอบอะไรประมาณแบบไหน
นะคะอย่างของทรายเงี้ยพวกคลีนซิ่งอ่ะปกติแล้วมันก็จะมีหลายสูตรเนาะน้ำนมบ้างออยล์บ้างอะไรบ้างนะคะแต่สิ่งที่ผิวทรายชอบที่สุดก็คือพวกคลีนซิ่งวอเตอร์นะคะครึ่งหน้านะคะเช็ดทำความสะอาดเห็นไหมครึ่งหน้านะคะเรียบร้อยเพื่อนๆเวลาที่เช็ดล้างทำความสะอาดผิวนะคะจะย้ำเสมอเลยว่าอย่าไปกังวลงกเรื่องของสำลีนะคะคือเช็ดหลายๆแผ่นเช็ดจนกว่าที่เราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเอาพวกสิ่งสกปรกต่างๆเมคอัพต่างๆออกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะได้ช่วยลดโอกาสของการเกิดปัญหาผิวอื่นๆเช่นพวกสิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณสมบัติข้างในหลักๆเลยเนี่ยนอกจากไอ้เจ้าตัวเทคโนโลยีไมเซราเนาะเขาก็ยังมีตัวส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงนะคะคือตัวเนี้ยเวลาที่เพื่อนเช็ดเพื่อนจะรู้สึกว่ามันแตกต่างจากตัวอื่นๆคือเวลาที่เราเช็ดไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันมีความลื่นๆบนผิวนะคะเหมือนแบบเจ้าตัวเท็กเจอร์น้ำของเขาที่เพื่อนเห็นในขวดเนี่ยมันไม่ใช่เท็กเจอร์ของน้ำแบบน้ำใสๆเฉยๆแต่มันมีส่วนผสมในเรื่องของการบำรุงด้วยนะคะก็จะมีในอาร์ซินามายน่าจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นสารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกนะคะว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะคะในเรื่องของการช่วยลดอาการระคายเคืองผิวนะคะอย่างบางทีเนี่ยเราไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่เราออกไปเจอพวก PM 2.5 ฝุ่นต่างๆหรือแบบไปเจออะไรที่มันทริกเกอร์ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันเกิดอาการระคายเคืองขึ้นมาอย่างของทรายเนี่ยอยู่ข้างนอกนานๆแล้วรู้สึกว่าแบบมันคันข้างในผิวอยากจะรีบล้างหน้าอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเจ้าตัวไนอาซินามายด์ที่ผสมอยู่ในคลีนซิ่งวอเตอร์ตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวเวลาที่เราเช็ดผิวแล้วนะคะเช็ดล้างบริเวณรอบดวงตาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็มาสคาร่าที่ใช้วันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นมาสคาร่าที่ขึ้นชื่อว่าล้างค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าก็ทำความสะอาดได้ประมาณนึงเลยดีเลยแหละดีทุกคนแต่ว่าถ้าอยากให้มันแบบเกลี้ยงๆกว่านี้นะคะเพื่อนๆอาจจะใช้เป็น Eye and Lip Remove ที่เขาแบบทำแยกออกมาโดยเฉพาะที่เป็นพวก By Face อะไรเงี้ยเอามาล้างอันนั้นจะแบบตรงตอบโจทย์กว่านะคะแต่ว่าสำหรับใครที่เหมือนแบบแต่งหน้าน้อยๆเบาๆอ่ะจะไม่ได้ใช้มาสคาร่าที่เป็นแบบกันน้ำโคตรๆอะไรแบบเนี้ยก็คิดว่าเจ้าตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ทาเช็ดล้างได้ทั้งหน้านะคะนอกจากในอาร์ซินามายนะคะเขาก็ยังมีส่วนผสมที่เป็นมอยส์เจอไรเซอร์อีกด้วยนั่นอาจจะเป็นสาเหตุนะคะที่ไซบอกว่าเจ้าตัวลักษณะเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยมันจะไม่ใช่น้ำแบบใสๆไปเลยแต่ก็ไม่ได้เป็นเจลอะไรแบบนี้นะคะคือมันเป็นความน้ำนี่แหละแต่เป็นความน้ำที่เรารู้สึกว่ามันมีความยืดหยุ่นอยู่ในน้ำนะคะมอยส์เจอไรเซอร์ที่ผสมมานะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชนิดเลยค่ะโซเดียมแลคเตตโซเดียม PCA และเลซิตินนะคะพวกนี้จะคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราให้มันตอบโจทย์ด้วยว่านอกจากจะเช็ดล้างทำความสะอาดได้แบบดีแล้วนะคะยังช่วยไม่ทำให้ผิวแห้งตึงอะไรแบบนี้นะคะผิวสะอาดแล้วผิวแฮปปี้นะคะเป็นคลีนซิ่งวอเตอร์ที่ดีมากตัวหนึ่งนะคะราคาก็จะอยู่ในแบบแรงกลางๆนะคะสำหรับตลาดคลีนซิ่งวอเตอร์ในบ้านเราอย่างอันเนี้ยขนาด300 ml เนาะราคาอยู่ที่480บาทซึ่ง480บาทเนี้ยเป็นราคาแบบปกติเบสิกของเขานะคะซึ่งความสนุกในการช้อปปิ้งพวกเครื่องสำอางในบ้านเราก็คือในแต่ละช่องทางการขายเนี่ยบางทีมันจะมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่แตกต่างกันออกไปลองส่องๆดู480มันอาจจะแบบลงมาอีกอะไรแบบนี้นะคะถ้ายังไม่แน่ใจว่าแบบเฮ้ยเราจะใช้ดีไหมจะชอบดีไหมหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีไซส์เล็กขนาดทดลองก่อนนะคะ80 ml หน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งเจ้าตัวไซส์เนี้ยเนี่ยเขาจะขายแค่155บาทนะคะแต่มีขายใน 7-Eleven เท่านั้นถ้าอยากลองก็พุ่งตัวไป 7-Eleven แล้วก็ลองซื้อมาใช้ดูนะคะหรือว่าใครที่แบบชอบพกพาไปต่างจังหวัดคือไซส์เนี้ยจริงๆมันไม่ได้ใหญ่นะคะมันก็ยังใส่กระเป๋าได้ง่ายๆแล้วก็ตรงเนี้ยมันล็อกได้แต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังใหญ่ไปอยากจะได้เป็นแบบเล็กกว่านั้นอีกก็อันนี้นะคะลองดู155บาทเป็นหัวปั๊มเหมือนกับขวดใหญ่นี้เลยนะคะหาซื้อง่ายนะคะมีขายที่ร้านวัสันท็อปโลตัส CJ Express นะคะหรือว่าในออนไลน์ Shopee Lazada มีครบหมดเลยค่ะนี่แหละค่ะเป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะคะนอกจากจะมาแนะนำเจ้าสมูทอี Extra Sensitive Cleansing Water ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันแล้วนะคะก็ยังมาแบ่งปันเคล็ดไม่ลับนะคะในการทำความสะอาดผิวของทรายนะคะเพื่อนๆได้ฟังกันยังไงใครที่กำลังมองหาเจ้าผลิตภัณฑ์ดูแลทำความสะอาดผิวอย่าง Cleansing Water Micellar Water นี้นะคะก็ลองดูแล้วกันค่ะเป็นอีกตัวนึงที่แนะนำนะคะความเป็นสมูทอีเนาะเรามั่นใจได้อยู่แล้วนะคะว่าเขามีความน่าเชื่อถือแล้วก็
าเป็นเวชสำอางนะคะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังแนะนำนะคะสำหรับวิดีโอในวันนี้นะคะแซนก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวแซนจะไปอาบน้ำสระผมกินข้าวและนอนนะคะเหนื่อยทั้งวันแล้ววันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย